ชื่อเสียงเรียงนามของสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตการเดินทางค้นหาเบื้องหลังของชื่อนั้นสำคัญชนไหนในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับที่มาของชื่อถนนเพชรเกษมกันค่ะถนนเพชรเกษมหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4เป็นเส้นทางหลวงมีระยะทางยาวที่สุดในประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นถนนอยู่ที่วงเวียนใหญ่เข้าสู่เขตภาษีเจริญเขตบางแคและเขตหนองแขมผ่านลงไปยังภาคใต้มีระยะทางสิ้นสุดที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาสำหรับที่มาของชื่อถนนเพชรเกษมได้มาจากนามบรรดาศักดิ์ของหลวงเพชรเกษมวิถีสวรรค์อดีตอธิบดีกรมทางหลวงคนที่7ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีหลวงเพชรเกษมวิถีสวรรค์มีชื่อเดิมว่าแถมเพชรเกษมท่านเป็นนักเรียนทุนหลวงของกรมรถไฟไปศึกษาวิชาวิศวกรรมโยธาจากประเทศอังกฤษและกลับมารับราชการที่กรมรถไฟหลวงก่อนที่จะย้ายไปสังกัดกรมทางหลวงท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการสร้างทางหลวงหลายสายและเส้นทางของถนนเพชรเกษมนี้ก็เป็นถนนอีกสายหนึ่งที่สร้างขึ้นในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงเนื่องจากในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในการตั้งชื่อถนนหนทางตามชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานนั้นๆดังนั้นทางรัฐบาลจึงมีมตินำนามสกุลของหลวงเพชรเกษมวิถีสวรรค์มาตั้งเป็นชื่อทางหลวงสายนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงคุณงามความดีที่ท่านได้นำความเจริญมาสู่การคมนาคมที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองแม้ว่าตลอดเส้นทางของถนนเพชรเกษมจะเต็มไปด้วยตึกอาคารต่างๆแต่ทว่าบนเส้นทางสายนี้ยังมีสถานที่สำคัญน่าชมหลายแห่งเช่นศาลขุนด่านเจ้าพ่อเสือบางแคศาลนี้แต่ก่อนเป็นเมืองหน้าด่านของธนบุรีสถานีกาชาดที่11วิเศษนิยมสภากาชาดไทยเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่ปัจจุบันนี้ยังคงเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปอยู่เช่นเดิมหรือจะชื่นชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมคนริมคลองที่ชุมชนคลองราชมนตรีเป็นหนึ่งเสน่ห์ที่น่าชมของถนนเพชรเกษม